สดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสไชน่ากับดิฉันปรียานันท์กิตติยาสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้การขับรถท่องเที่ยวค่ะถือว่าเป็นเทรนด์ในการขับรถบ้านท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงมากในประเทศจีนนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะช่วงโควิดแบบนี้คุณผู้ชมคือรถบ้านเนี่ยมีทั้งความเป็นอิสระความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็ยังมีความปลอดภัยด้วยนะคะอีกทั้งเนี่ยยังเป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นวิถีชีวิตแบบใหม่เป็นอย่างมากเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมรายการโฟกัสไชน่านะคะจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยในประเด็นเรื่องนี้การท่องเที่ยวในประเทศจีนโดยการขับรถบ้านค่ะกับคุณพิพัทราลิมาอุทิกุลนะคะหรือคุณบีค่ะคุณบีค่ะเป็นเจ้าของเพจ Facebookพาเที่ยวจีน Life in China and Travel ค่ะและตอนนี้คุณบีอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณบีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบีขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโฟกัสไชน่าค่ะยินดีมากค่ะค่ะคือตอนนี้คุณบีอยู่ที่ประเทศจีนคุณบีคะตอนนี้เนี่ยอยู่ประเทศจีนอยู่ที่เมืองอะไรคะตอนนี้อยู่ที่ปักกิ่งค่ะไปอยู่จีนนานหรือยังคะคุณบีคะได้ประมาณ3ปีกว่าๆแล้วค่ะ3ปีกว่าๆเดี๋ยวส้มถามย้อนก่อนที่เราจะไปอยู่ที่จีนเนี่ยตอนอยู่ที่ไทยค่ะคุณบีทำอะไรมาก่อนคะบีทำเกี่ยวกับหนังโฆษณาค่ะในส่วนเสื้อผ้าของนักแสดงค่ะในส่วนเสื้อผ้าตัวแสดงค่ะแล้วทำไมถึงแบบไปอยู่ที่จีนอะคะเพราะว่าได้สามีเป็นคนจีนค่ะก็เลยมาอยู่ที่จีน นะคะก็คือจับพัดจับผูกไปอยู่ที่จีนตอนนี้ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะคุณบีเนี่ยอยู่ที่จีนมาประมาณ3ปีแล้วเขาก็เป็นเจ้าของเพจ Facebook นะพาเที่ยวจีน Life in China and Travel จริงๆแล้วต้องบอกว่าในเพจของคุณบีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแบบการท่องเที่ยวในทริปต่างๆของเมืองต่างๆของจีนเนี่ยเยอะมากเลยปกติคุณบีเนี่ยทำงานเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวอยู่หรือเปล่าคะตอนอยู่ประเทศจีนตอนนี้ค่ะบีไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าบีที่เห็นว่าบีมีคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าบีเที่ยวมากกว่าทำอย่างอื่นนะคะก็เลยมีคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเยอะแต่อันที่จริงที่บีอยากจะทำคลิปเนี่ยคือความตั้งใจของบีก็คือบีอยากจะทำคลิปเพื่ออยากจะแชร์ให้ทุกคนได้เห็นเกี่ยวกับประเทศจีนในยุคปัจจุบันค่ะแบบน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานคือตอนนี้นะคะคุณผู้ชมการท่องเที่ยวด้วยรถบ้านเนี่ยเริ่มเป็นที่นิยมในประเทศจีนค่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณบีถ้าถามว่าเริ่มเป็นที่นิยมจริงๆนะคะบีคิดว่าน่าจะราวๆสัก5ปีมานี้นะคะเริ่มเป็นที่นิยมมากค่ะน่าจะค่ะแล้วตอนนี้คนจีนเนี่ยเขาท่องเที่ยวด้วยการขับรถบ้านนะแบบมากน้อยแค่ไหนคะถ้าพูดถึงจำนวนเนี่ยบีไม่สามารถตอบเป็นจำนวนหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แต่จะเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาที่บีออกเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถพบเจอกับคนที่ท่องเที่ยวด้วยรถบ้านเนี่ยมากเยอะมากอยู่ค่ะเพราะว่าตามท้องถนนก็เราก็จะสวนก็จะเห็นตลอดค่ะพบเจอกับรถบ้านเนี่ยได้ตลอดเลยค่ะตลอดทางเลยคุณบีคิดว่าเพราะอะไรการท่องเที่ยวด้วยรถบ้านเนี่ยจึงได้รับความนิยมจากชาวจีนคะการท่องเที่ยวด้วยรถบ้านเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่ว่าอิสระสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามไม่จำเป็นต้องเป็นรถบ้านแต่แค่คุณออกท่องเที่ยวคุณก็จะได้รับความรู้สึกอิสระแบบนั้นเช่นกันนะคะแล้วก็ด้วยช่วงนี้คนในประเทศไม่สามารถที่จะออกไปเที่ยวต่างประเทศได้ใช่ไหมคะเขาก็หันมาเที่ยวกันในประเทศบีคิดว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงได้รับความนิยมมากมายขนาดนี้ค่ะคืออย่างนี้คุณผู้ชมจากข้อมูลที่ส้มไปหาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าตอนนี้ความนิยมในการท่องเที่ยวด้วยรถบ้านในประเทศจีนเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการแพร่ระบาดโควิด-19คุณบีคิดว่าเกี่ยวไหมมีส่วนค่ะแล้วถ้าสมมติว่าหลังจากโควิดหมดไปคุณบีคิดว่าการท่องเที่ยวด้วยรถบ้านเนี่ยจะยังได้รับความนิยมอยู่ไหมคะดิคิดว่ายังจะเป็นที่ฮอตฮิตแล้วก็ยังนิยมกันต่อไปอย่างแน่นอนค่ะในจีนใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะคุณดีดิคิดว่าเมื่อคนเราได้สัมผัสกับใช่ไหมแล้วอ่ะเหมือนเราครั้งแรกที่เราทำรถขึ้นมาเราก็ไม่คิดว่าเราจะเฮ้ยจะมีครั้งที่สองไหมจะมีครั้งที่สามไหมแต่พอเราได้สัมผัสแล้วเราได้เที่ยวแบบนี้เราก็อยากจะมีครั้งที่สองและอยากจะมีครั้งต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นหนึ่งสาเหตุนะที่วันนี้เนี่ยรายการโฟกัสไชน่าค่ะได้เชิญคุณบีนะคะมาออกรายการเพราะว่าคุณบีเนี่ยคุณผู้ชมเวลาที่เขาไปเที่ยวนะคะในที่ต่างๆของประเทศจีนเนี่ยคุณผู้ชมเขาใช้รถบ้านเป็นหนึ่งในพาหนะถูกไหมคะส้มอยากให้คุณบีได้เล่าหน่อยรถบ้านที่คุณบีใช้ขับรถในการเที่ยวแต่ละทริปตอนอยู่ในประเทศจีนน่ะรถบ้านเป็นรถแบบไหนคะคุณบีคะของบีเนี่ยจะอยู่ในประเภทของแคมเปอร์แวนค่ะแคมเปอร์แวนก็คือบีเนี่ยเอารถตู้มาทำค่ะเป็นรถทัวร์นะคะมีก็คือมาทำเองค่ะก็จะเรียกว่าอยู่ในแคมเปอร์แวนค่ะแต่ว่าของบีเนี่ยเป็นรถตู้ไซส์เล็กค่ะไม่ใช่เป็นไซส์ใหญ่เพราะฉะนั้นความสะดวกสบายเนี่ยมันก็ไม่ได้มากแต่ถามว่าเราโอเคไหมมันก็โอเคในระดับนึงค่ะอย่างเช่นว่าเราก็มีที่นอนค่ะสามารถนอนได้สามารถเปิดหลังรถมาแล้วก็สามารถที่จะทำกับข้าวด้านหลังรถได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่ะแต่ว่ารถบีด้วยความที่มันเล็กนะคะเราก็เลยไม่ได้ทำน้ำในรถค่ะเพราะฉะนั้นบีก็เลยทำเป็นห้องน้ำแบบซื้อห้องน้ำแบบพกพามาเหมือนที่บีทำคลิปออกไปค่ะบีก็จะใช้ห้องน้ำแบบนั้นแล้วก็อันที่จริงบีมีซักผ้าด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาออกมาตั้งโชว์ได้ค่ะแต่คือเมื่อที่เราจะใช้ก็จะเอาเครื่องซักผ้านั้นออกมาแล้วก็ซักค่ะนะคะถามละเอียดไปกว่านั้นเพราะคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าเอาแล้วขั้นตอนในการทำรถบ้านนะคะคุณบีคะมีขั้นตอนการทำยังไงอะเราทำเองเหรอหรือว่าเราต้องไปเหมือนที่อู่เงี้ยเขาติดตั้งนี้นะคะหรือว่ายังไงของบีอาจจะทำเป็นแบบง่ายๆเพราะว่าเราในแรกที่เราเริ่มทำเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์เลยค่ะแล้วก็ทำมาสองคนค่ะเราไม่มีประสบการณ์เลยเราก็ทำเองทั้งหมดค่ะคือเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องไฟเนี่ยเราก็ไม่ได้เดินค่ะแต่เราก็จะทำเองตั้งแต่โครงสร้างเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีไซน์แบบที่สามารถฝีมือเราสามารถทำได้ค่ะแต่ว่าโปรขนาดนั้นเราก็ทำได้ในระดับหนึ่งค่ะแบบช่างบ้านๆอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะไม่ใช่ดีไซน์แบบหวือหวาขนาดนั้นหรือว่ากลไกแบบคนไปแบบที่แบบเพอร์เฟกขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะคือเราทำง่ายๆบ้านๆเลยค่ะค่ะเอาแบบใช้งานง่ายเนาะเวลาขับรถไปเที่ยวก็สามารถที่จะแบบว่าอยู่บนรถได้อย่างมีความสุขคุณผู้ชมเอาล่ะอันนี้คร่าวๆนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่อยากทราบว่าการท่องเที่ยวด้วยรถบ้านในประเทศจีนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขามีการท่องเที่ยวกันยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณบีมาเล่าให้เราได้ฟังกันดีกว่าว่าประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในประเทศจีนด้วยรถบ้านของคุณบีเนี่ยนะคะมีประสบการณ์อะไรบ้างที่น่าประทับใจนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรายการโฟกัสไชน่าค่ะช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมกับรายการโฟกัสไชน่าค่ะยังคงพูดคุยกันต่อกับคุณบีนะคะคุณบีเป็นเจ้าของเพจ Facebook พาเที่ยวจีน Life in China and Travel ค่ะคุณบีอยากให้คุณบีได้พูดถึงหน่อยเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ในรถบ้านนะคะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างคะที่แบบว้าวหรือว่าแบบน่าสนใจคะคุณบีก็น่าจะเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะคือเปลี่ยนพลังแสงที่ให้เป็นไฟฟ้าให้เราได้มีไฟฟ้าให้เราได้มีไฟฟ้าใช้ในการใช้ชีวิตท่องเที่ยวบนรถค่ะเพราะว่าบางทีเราไปท่องเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหมคะบางสถานที่เราไม่สามารถที่จะใช้ไฟจริงๆได้ในการทำอาหารหรืออะไรก็ตามเนี้ยในป่าเขาหรืออะไรเงี้ยมันเป็นคือเป็นกฎหมายที่เมืองจีนอันนี้คือเขาเข้มงวดมากเลยนะคะคือห้ามใช้ไฟจริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าที่จะต้องมีใช้ไว้ในรถให้เพียงพอเนี่ยอันนี้ก็จะต้องสำคัญมากๆค่ะเพราะฉะนั้นบีคิดว่าโซลาร์เซลล์นี่เป็นสิ่งที่จะเป็นต้องมีแล้วก็มันสุดยอดมากค่ะคือถ้าไม่มีนี่เราจะใช้ชีวิตลำบากต่อไปที่ต่อไปเลยค่ะคือโทรศัพท์ก็จะติดต่อใครไม่ได้คือเราต้องมีค่ะรถทุกคันต้องมีอย่างที่ส้มเห็นนะคะคุณผู้ชมคืออย่างนี้ศพเขาเอาติดไว้ด้านบนรถปะคะส้มพูดถูกไหมส้มเห็นในคลิปนะใช่ไหมคะค่ะต้องใช้กี่แผงยังไงบ้างอ่ะอันนี้บีไม่ค่อยมีความเข้าใจนะคะเพราะว่า
พอมาบีไม่ได้ใช้ประเภทนั้นคือบีก็จะใช้แบบที่เป็นเป่าคิ้วค่ะแบบเป็นผ้าเหมือนกันแต่คืออาจจะไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาติดกันบนหลังคารถแบบนั้นค่ะแบบนั้นก็จะดีกว่าคุณบีมีประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศจีนด้วยการขับรถบ้างค่ะมีประสบการณ์อะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดค่ะก็คนจีนปะคนจีนใจกว้างและยิ่งเจอกับเพื่อนรักเดินทางเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เราก็รู้สึกว่าทำไมเรารู้สึกคุ้นเคยจังเลยความช่วยเหลือมากมายขนาดนี้เวลาที่เราจะเกิดเรื่องอะไรที่มันรถเสียหรืออะไรทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเพราะถ้าเขารู้ว่าเราเป็นเพื่อนนักเดินทางเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะนี่แล้วบางทีที่เราจอดในจุดพักรถแต่ละวันเวลาที่เราจะนอนแล้วก็ต้องไปจอดที่จุดพักรถแล้วก็จะเจอกับเพื่อนนักเดินทางค่ะที่เขาไปรถอยู่ในจุดเดียวกับเราเหมือนกันแล้วเราก็จะแบบมานั่งทานข้าวด้วยกันมานั่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกเฮ้ยเป็นเพื่อนใหม่ที่เราได้ความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยอบอุ่นจังเลยเหมือนแบบว่ามีความช่วยเหลือกันตลอดนี้ค่ะแบ่งกันกินแบ่งกันแบบทุกอย่างคือแบ่งกันช่วยเหลือกันตลอดทั้งทางแล้วถ้าไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเพื่อนนักเดินทางนะเกี่ยวกับคนในพื้นที่เราไปเจอเขาในแต่ละที่ค่ะตัวอย่างเช่นมีอยู่วันนึงนะคะบีเนี่ยในรถเสบียงอาหารก็เริ่มหมดค่ะก็คือหมดแล้วเหลือแต่ข้าวสารแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็เลยคุยกันกับแฟนว่าเฮ้ยถ้าเรามีไข่แบบมีไข่สัก 3-4 ใบเนี่ยมันก็คงจะดีนะทีนี้เราก็คือด้วยความที่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงตอนดึกแล้วนะคะเราก็เลยมองไปเห็นอยู่ในสถานที่หนึ่งนะคะลางๆแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นบ้านคนนะคะแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าเป็นบ้านคนจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เลยลองเดินไปดูแล้วก็ไปเคาะที่ประตูนะคะสรุปว่าเป็นบ้านคนจริงๆค่ะก็มีคุณป้าคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านแล้วก็ถามว่าคุณป้าคะมีไข่แบ่งขายให้เราสักหน่อยไหมคะแล้วคุณป้าเขาก็เดินกลับเข้าไปในบ้านค่ะแล้วก็เดินออกมาพร้อมถุงไข่เดินออกมาพร้อมถุงไข่แล้วเราก็เลยถามว่าเท่าไหร่คะคุณป้าบอกไม่ต้องบีบอกเอ้ยไม่ได้ค่ะเท่าไหร่คะคุณป้าคุณป้าบอกไม่เป็นไรหรอกแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่ฉันไปแถวๆบ้านเธอแล้วฉันไปเคาะที่ประตูบ้านเธอแบบนี้เธอก็ค่อยให้ฉันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณป้ามันจริงใจดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดประทับใจค่ะและกับอีกเรื่องนึงคือการที่เราจะมีความสุขสุดๆเลยนะคะเมื่อที่เราได้ไปเจอกับสถานที่ที่มันสวยงามแล้วแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ประทับใจและก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งคำถามเลยค่ะแล้วมีประสบการณ์อะไรบ้างที่ยากที่จะลืมหรือว่าฉันไม่อยากเจออีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นครั้งหนึ่งค่ะแต่ไม่ได้ทำคลิปค่ะช่วงนั้นยังไม่ได้เริ่มคลิปแต่ก็ออกท่องเที่ยวแล้วค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะช่วงหน้าหนาวหิมะตกค่ะแล้วทางเนี่ยทางข้างๆมันก็จะเป็นแบบเหวลึกใช่ไหมคะโอ้เส้นนั้นน่ะเรากำลังขึ้นเขาค่ะแต่ตรงนั้นมันเป็นน้ำแข็งแล้วเรียบร้อยค่ะมันเป็นแข็งที่แล้ววันนั้นมันมีพระอาทิตย์ส่องแสงค่ะเพราะฉะนั้นน้ำแข็งบนมันก็จะเหมือนเริ่มละลายมันก็จะมีน้ำค่ะมันอันตรายมากเลยนะคะคือพอเราถึงไปเนี่ยรถมันก็ไม่ไปตามที่เราบังคับให้มันไปค่ะมันก็จะสไลด์ออกอย่างเดียวไปใช่ไหมคือไม่ไปตามที่เราบังคับอะค่ะแบบเหมือนเล่นต้องว่าเล่นน้ำแข็งอะไรแบบนั้นค่ะแต่แบบเป็นรถก็กลัวมากเลยค่ะเพราะข้างๆเป็นเหวเลยเราก็จะหยุดก็หยุดไม่ได้ยิ่งหยุดมันก็จะไหลไปอันนั้นน่ากลัวมากค่ะหลังจากนั้นเราก็เลยไม่ค่อยกล้าเสี่ยงกับอะไรที่มันเป็นแบบนี้อีกแล้วใช่ส้มก็ว่านะคะทีนี้ค่ะคุณบีค่ะอย่างประเทศจีนเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะคะเทรนด์ในการท่องเที่ยวคือการขับรถบ้านนะคะในการที่เราจะอยากจะไปที่ไหนก็ใช้รถบ้านเนี่ยในการขับไปทีนี้หลายคนอยากทราบอะค่ะขั้นตอนนะคะต่างๆหรือเอกสารต่างๆอยากให้คุณบีแนะนำหน่อยค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีเลยนะคะค่ะก็คือใบขับขี่อนุญาตขับขี่ของประเทศจีนค่ะคือเราต้องมีอันนี้ก่อนเป็นอันดับแรกค่ะแล้วเรื่องเอกสารเนี่ยค่ะไม่ต้องมีเอกสารค่ะก็คือเราก็มีแค่พาสปอร์ตเลยเวลาเราไปเจอที่ด่านเนี่ยค่ะตำรวจเขาก็จะเช็คพาสปอร์ตเราเท่านี้ค่ะไม่ได้เช็คอะไรอย่างอื่นเอาแล้วอย่างสมมติว่าเราขับรถไปนานๆอย่างเงี้ยค่ะอยากที่จะแวะพักในจุดพักรถนะคะเขาจะมีบริการจุดพักรถต่างๆไหมคะถ้าพูดถึงจุดพักรถบ้านเนี่ยค่ะมีหลายประเทศค่ะก็
ก็มีเฉพาะทางนะคะแบบเพื่อจอดรถบ้านเฉพาะแบบเฉพาะรถบ้านอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายค่ะบางทีก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่200หยวนก็ประมาณ 1,000 บาทไทยนะคะต่อ1คันนะแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากเสียเงินน่ะก็ที่จอดรถปกติจุดพักรถปกติก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ความเรื่องความสะดวกหรือเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับรถบ้านเนี่ยมันก็ไม่ครบวงจรเท่ากับแบบเฉพาะทางนั้นนะคะแต่ก็จอดได้ค่ะบีปกติบีก็จะที่จอดจุดพักรถแบบปกติแบบไม่เสียเงินค่ะเอาแล้วอย่างจุดพักรถที่อย่างคุณบีเคยไปจอดพักเนี่ยค่ะเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างที่แบบอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวอะค่ะที่บีไปครั้งก่อนไอ้ที่เป็นทีมแพนด้านะคะอันนั้นดีมากค่ะแล้วก็ฟรีด้วยค่ะบีไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาเปิดใหม่หรือเปล่านะคะไม่เสียเงินแต่อันนั้นครบวงจรเหมือนกันค่ะไม่เสียเงินด้วยก็ที่จอดรถดีมีที่แบบเสียบไฟมีที่เติมน้ำครบเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยวแบบไหนสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคุณผู้ชมก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าว่าการขับรถท่องเที่ยวด้วยรถบ้านเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงกันบ้างพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงสุดท้ายกับรายการโฟกัสไชน่าค่ะสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการโฟกัสไชน่านะคะยังอยู่กับคุณบีค่ะคุณบีคะเวลาเราออกทริปหนึ่งอะค่ะเอาจริงๆแล้วนานที่สุดเนี่ยประมาณกี่เดือนที่คุณบีเคยไปเลยก็น่าจะเป็นครั้งก่อนค่ะประมาณ4เดือนกว่าๆค่ะโอ้โห4เดือนกว่าๆอย่างสมมุติว่าส้มอะต้องมีแมวคุณผู้ชมเลี้ยงแมว3ตัวอย่างเงี้ยเขาเอาแมวไปด้วยได้มั้ยคะถ้าเป็นคนจีนที่เขาอยู่ในจีนแล้วเขาเที่ยวบ้านเนี่ยบีก็เห็นเป็นประจำค่ะคือรถที่เขาไซส์ใหญ่กว่าบีอย่างเช่นรถ RV หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาบีจะไปจอดที่จุดพักรถอย่างเงี้ยบีก็จะเจอเขาพาสัตว์เลี้ยงของเขาพาสุนัขของเขาลงมาเดินลงมาขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเป็นประจำค่ะเยอะค่ะแต่ว่าที่บอกคุณผู้ชมนะคะอีกหนึ่งอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวคุณผู้ชมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเราจะขับรถบ้านหรือเราจะไปเที่ยวโดยรถยนต์สาธารณะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งหนึ่งเลยคือเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ทีนี้คุณบีค่ะการทำรถบ้านนะเอาเป็นแบบถ้าเราทำรถบ้านเนี่ยสักคันนึงอะค่ะค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะคุณบีถ้าเราอยากจะมีรถบ้านสักคันนึงในจีนนะคะค่ะบีคิดว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ 4-5 แสนถึงหลักล้านอันนี้ต้องขึ้นอยู่ที่คนต้องการจะซื้อคนที่ต้องการจะมีด้วยนะคะว่าเขามีงบเท่าไหร่อะค่ะค่ะค่ะคือถ้าคุณมีงบมากคุณก็เลือกที่คุณอยากได้แบบที่ดีๆหน่อยแต่ถ้าคุณมีงบน้อยคุณก็สามารถมีรถบ้านได้เหมือนกันคุณก็เลือกซื้อแบบที่มันเข้ากับตัวเราเองเหมือนที่บีทีนะคะก็จะไม่แพงเพราะเราก็เลือกที่ให้มันเข้าหรือเหมาะกับตัวเราไหวแค่ไหนแล้วก็เอาเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นการเช่าบ้างดีกว่าเราไปเที่ยวจีนเราอยากเช่ารถบ้านไปเที่ยวแบบคุณดีแบบเนี้ยการเช่าค่าใช้จ่ายยังไงบ้างคะค่าเช่าเนาะค่ะบีจากที่บีเคยเช็คมานะคะที่ปักกิ่งนะคะค่ะเป็นรถ RV แบบมี2เตียงนะคะค่ะน้อง4คนอย่างนี้นะคะก็จะอยู่ที่ต่อวันอยู่ที่ประมาณ800หยวนมากน้อยก็ประมาณ4,000บาทไทยมากน้อยขึ้นอยู่กับประเภทรถแล้วก็ของเก่าใหม่ค่ะแล้วก็ต้องมีค่ามัดจำรถน่ะอยู่ที่ 125,000 บาทไทยค่ะแล้วก็จะต้องมีเอกสารพาสปอร์ตของผู้เช่าด้วยค่ะข้างในรถเขาจะมีอะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นนี่คือครบนะคะครบเลยเหรอคะที่นอนค่ะโซนทางอาหารอะไรแบบนี้คือครบกว่าแคมเปอร์แวนของบีเยอะเลยค่ะอาจจะมีทีวีด้วยอาจจะมีอะไรอย่างนี้ด้วยมี Wi-Fi ไหมมีห้องอาบน้ำไหมคะคือมีค่ะมีห้องน้ำด้วยค่ะ
ถ้านักท่องเที่ยวชาวไทยอยากจะไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนค่ะไม่ทราบว่าคุณบีอยากจะแนะนำให้เช่ารถบ้านเพื่อการท่องเที่ยวไหมคะคิดว่าอยากจะแนะนำค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นรถบ้านก็ได้นะคะค่ะเป็นรถทั่วไปก็ได้ค่ะเพราะว่าที่ประเทศจีนมันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราขับรถท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบดีเพลินมันคือแบบตลอดทางค่ะมันดีมากๆเลยค่ะแต่เอาจริงๆค่ะคุณบีรถบ้านอ่ะเหมาะกับนักท่องเที่ยวประเภทใดคะคุณบีคะบีว่าเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาค่ะท่องเที่ยวได้เป็นระยะนานถ้าคุณแบบว่ามีแบบเวลาไม่กี่วันอย่างเงี้ยไม่แนะนำค่ะมันจะเป็นการเที่ยวแบบไร้ความสุขมากๆค่ะมันจะเป็นความกดดันว่าจะต้องรีบไปตรงนั้นจะต้องรีบไปให้ถึงตรงนั้นกี่โมงมันเป็นการเที่ยวที่เฮ้ยไม่เหมาะอย่างแรงค่ะจะต้องมีเวลาบีคิดว่าอาทิตย์นึงเนี่ยยังน้อยไปในความรู้สึกของบีนะคะบีคิดว่าถ้าจะให้ดีนี่คือต้องเป็นเดือนค่ะถึงจะได้ความรู้สึกแบบอิสระแบบนั้นจริงๆนะคะถ้าสมมุติว่านักท่องเที่ยวไทยค่ะอยากขับรถบ้านไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเอาจริงคุณบีค่ะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างอยากจะให้แนะนำคุณผู้ชมหน่อยค่ะคุณจะไปที่ไหนคุณจะต้องศึกษาเกี่ยวกับสภาพอากาศของแถบนั้นๆมาให้ดีก่อนนะคะแล้วก็จะต้องต่อไปก็คือจะต้องเตรียมเครื่องนุ่งห่มนะคะให้ครบเลยพร้อมรับกับทุกสภาพอากาศเพราะว่าบีจะยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ตอนนั้นบีอยู่ที่เฉิงตูใช่ไหมคะค่ะเฉิงตูร้อนมากเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะค่ะต้องมากเลยบีก็ใส่แค่เสื้อยืดแขนสั้นแล้วหลังจากนั้นบีก็จะไปบีก็เดินทางต่อจากเฉิงตูเนี่ยไปต่อที่ภูเขาชิงเฉิงค่ะและที่ภูเขาชิงเฉิงเนี่ยฝนตกค่ะแล้วก็อากาศเย็นอากาศเย็นเลยค่ะแล้วเราก็ด้วยความที่พื้นที่ตรงนั้นเป็นแถบภูเขาด้วยนะคะก็เลยมีอากาศที่เย็นแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยเขาไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาเนี่ยแย่แน่ๆเลยค่ะสุดท้ายค่ะคุณบีคะอยากให้คุณบีได้ฝากหน่อยนะคะวันนี้ถ้าเป็นคนไทยอยากที่จะไปเที่ยวที่ประเทศจีนค่ะคุณบีค่ะเชิญชวนได้เลยค่ะใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่จีนนะคะถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็ถามบีได้นะคะถ้าบีทราบบีก็จะพยายามหาข้อมูลให้นะคะสอบถามอะไรให้แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่จีนนะคะบีก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองมาเที่ยวแบบการท่องเที่ยวแบบด้วยรถบ้านนะคะคุณจะได้รับความรู้สึกที่อิสระสุดๆนะคะแล้วก็ทัศนียภาพที่คุณจะไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยค่ะที่จีนนี่มีเยอะมากค่ะค่ะอยากให้คุณบีได้ฝากช่องทางในการติดตามหน่อยค่ะเผื่อใครที่แบบอยากจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนด้วยรถบ้านค่ะอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะไปดูคลิปการท่องเที่ยวในประเทศจีนของในเพจ Facebook ของคุณบีนะคะสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะคือเพจของบีนะคะชื่อว่าพาเที่ยวจีนนะคะLife in China and Travel นะคะแล้วก็ช่อง YouTube Channel นะคะคือมีชื่อว่า BB Run นะคะ B 2ตัวแล้วก็ RUN ค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะเพจชื่อว่าพาเที่ยวจีน Live in China and Travel ของคุณบีนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโฟกัสไชน่าค่ะคุณบีขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมกับรายการโฟกัสไชน่ารายการข่าวสารสาระดีๆค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้เป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นทาง TNN ช่อง16ค่ะวันนี้ส้มลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ